กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีภารกิจหลักในการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงให้อยู่ในสภาพที่ดีสะดวกและปลอดภัยงานบำรุงปกติเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของกรมทางหลวงซึ่งแขวงการทางและสำนักงานบำรุงทางจะเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นประจำในการกำกับดูแลปรับปรุงและบำรุงรักษาทรัพย์สินทางหลวงต่างๆในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในอดีตที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติให้แต่ละหน่วยงานนั้นจะเป็นไปตามลักษณะทางกายภาพของทางหลวงและปริมาณการจราจรแต่ละสายทางแต่จากการพัฒนาของทางหลวงในปัจจุบันนั้นทำให้ภารกิจของงานบำรุงปกติมีเพิ่มมากขึ้นและประกอบกับรูปแบบของทรัพย์สินทางหลวงที่มีความหลากหลายมากกว่าแต่ก่อนดังนั้นการจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติในรูปแบบเดิมจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติของทรัพย์สินทางหลวงต่างๆได้ทั้งหมดในปีพุทธศักราช2553กรมทางหลวงโดยสำนักบริหารบำรุงทางจึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยการคมนาคมสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงปกติที่ใช้ชื่อว่า Routine Maintenance Management System RMMS ในระบบบริหารงานบำรุงปกติใหม่นั้นจะประกอบด้วยระบบงานย่อยทั้งหมด4ระบบคือ 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง 2.ระบบการคำนวณความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติของทรัพย์สินทางหลวง 3. ระบบการจัดสรรงบประมาณงานบำรุงปกติตามภาระงานหรือ workload และ 4. ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงานบำรุงปกติผลที่รับจากการดำเนินโครงการคือกรมทางหลวงจะสามารถยกระดับการบริหารงานบำรุงปกติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถบอกได้ถึงความต้องการงบประมาณงานบำรุงปกติที่แท้จริงตลอดจนการติดตามการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณงานบำรุงปกติของกรมทางหลวงซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต